นะตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำการเปิดเรียนตามปกติหรือยังนะครับตอนนี้คงยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเรียนตามปกตินะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบรรดาเด็กแล้วนะครับสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะว่าตอนนี้นะครับมันจะปิดเทอมแล้วเปิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็ให้กระทรวงศึกษาทำการศึกษาว่าจะเปิดเรียนดีหรือไม่ดีนะผมเรียนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ดีหรอกนะครับเพราะว่าเรียนปกติเนี่ยไปก่อนนะครับด้วยการเรียนออนไลน์เนี่ยเพราะว่าอะไรมันจะปิดเทอมแล้วนะเปิดมาก็ไม่กี่วันก็ไม่มีประโยชน์นะครับรออีกทีก็นู่นนะฮะซัมเมอร์อะไรเงี้ยนะฮะเมษาพฤษภาค่อยว่ากันอีกทีเปิดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์ทั่วโลกกำลังถูกจับตามองโดยเฉพาะสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับรัสเซียซึ่งตอนนี้ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิครับเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เอาไม่อยู่เข็ม3ปรากฏว่าประธานาธิบดีตุรกีนะครับพร้อมภรรยาติดเชื้อโควิด-19 โอมิครอนนะครับแต่ว่าอาการก็เล็กน้อยประธานาธิบดีเจเรปไตยิปนะครับแอร์โดอันซึ่งเป็นประธานาธิบดีของตุรกีนะครับยืนยันว่าตนเองและภรรยามีผลตรวจโควิด-19 นะครับ ติดนะครับแต่อาการไม่รุนแรงโดยในส่วนของผู้นำรายนี้ฉีดวัคซีนโควิด-19สายพันธุ์ใหม่เข็ม3นะครับไปเมื่อหลายเดือนก่อนปรากฏว่ายังคงติดโควิด-19 อยู่นะครับในขณะที่สุดเศร้านะครับหนูน้อยในโมร็อกโกนะครับสิ้นใจก่อนกู้ชีพเข้าไปถึงหลังตกบ่อลึกนาน5ชั่วโมงนะครับเด็กชายตัวเล็กๆที่ตกไปในบ่อลึกหลายสิบเมตรแห่งหนึ่งในเมืองทางเหนือของโมร็อกโกต่อมาก็ยืนยันว่าเป็นเวลาถึง5วันเสียชีวิตนะครับลงก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะสามารถเข้าไปถึงหนูน้อยในช่วงค่ำวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสุดท้ายจึงทำได้เพียงกู้ศพขึ้นมาจากการเปิดเผยของรัฐบาลนะครับภาพวิดีโอซึ่งเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นร่างไร้วิญญาณจากเด็กถูกนำขึ้นจากบ่อแล้วมีทีมกู้ภัยหลายร้อยคนมาช่วยกันณจุดเกิดเหตุพากันตะโกนถึงพระเจ้าด้วยน้ำเสียงเศร้าและฉายแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือนะครับสู่ท้องฟ้าในขณะที่สหรัฐอเมริกันนะปรากฏว่าเชื่อรัสเซียพร้อมแล้ว 70% ฮะบุกยูเครนเต็มรูปแบบคาดแค่2วันขยี้ยูเครนนั้นล่มสลายเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันรัสเซียมีกำลังการสู้รบอยู่ที่ 70% นะครับจากระดับที่จำเป็นสำหรับการยกทัพรุกยูเครนเต็มรูปแบบและเวลานี้นะครับมอสโกกำลังส่งกลุ่มกองทัพโจมตีด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเข้าประจำการในเขตชายแดนนะครับติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมจากคำกล่าวอ้างของเจ้าที่2คนพร้อมคาดคะเนว่าพญาหมีขาวนะครับจะยกพลบุกเคียฟเมืองหลวงแห่งนี้จะถึงคราวล่มสลายภายในระยะเวลาเพียง2วันล่าสุดก็มีรายงานว่ามีการนำเครื่องบินติดอาวุธนิวเคลียร์นะครับเข้าไปประจำการในเขตพรมแดนของยูเครนในขณะที่ผู้คนหลายหมื่นคนในแคนาดานะครับประท้วงมาตรการป้องกันโควิด-19แล้วก็ไม่พอใจเรื่องการบังคับฉีดวัคซีนนะครับประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงตามเมืองต่างๆของแคนาดาในนั้นก็รวมไปถึงนะครับโทรอนโตศูนย์กลางทางการเงินในการชุมนุมเพื่อส่งเสียงดังอย่างสันติประท้วงการต่อต้านมาตรการการฉีดวัคซีนโควิด-19ในขณะที่สื่อของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าลือลั่นนะครับพาดรายงานข่าวด่วนรัสเซียบุกยูเครนแล้วนะครับเว็บไซต์ Bloomberg สื่อมวลชนของประเทศสหรัฐอเมริกันทำผิดพลาดรายงานข่าวบนเว็บไซต์ของตนเองว่ารัสเซียยกพลบุกยูเครนแล้วนะครับแต่ข้อเท็จจริงแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเป็นความผิดพลาดที่แปลก
ประหลาดนะฮะเป็นอย่างมากนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งรัสเซียก็ส่งนะครับขึ้นฟ้าฝูงบินนะครับระเบิดติดตัวนิวเคลียร์นะครับลาดตระเวนเหนือเลบานอนติดชายแดนของยูเครนรัสเซียส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยไกล2ลำนะครับบินลาดตระเวนเหนือท้องฟ้าประเทศพันธมิตรอย่างเลบานอนนะครับท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลุกลามบานปลายเกี่ยวกับประเด็นของยูเครนนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียมีการเปิดเผยว่าTU-22M3 จำนวน2ลำทำการฝึกซ้อมนะครับทำงานร่วมกับกองทัพและกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของเบลารุสระหว่างภารกิจที่ใช้เวลา4ชั่วโมงและจากนั้นได้มีเที่ยวบินราตระเวนแบบเดียวกันมาอีกหลายเที่ยวบินเหนือท้องฟ้าของเบลารุสที่ติดพรมแดนนะครับของยูเครนซึ่งจนถึงขนาดนี้ก็เป็นการขู่กันไปขู่กันมานะครับล่าสุดก็ปรากฏว่าทางจีนก็จับมือกับรัสเซียอย่างเป็นทางการและประนามการกระทำของฝั่งสหรัฐอเมริกันในขณะที่ทหารอเมริกันนะฮะสอบเข้าหน่วยซีลชื่อดังนะครับปรากฏว่าเสียชีวิต1รายหามส่งโรงพยาบาลอีก1ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสัปดาห์แรกของการฝึกโหดที่สุดในโลกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทหารเรือสหรัฐอเมริกาสมัครเข้าหน่วยพิเศษซีลของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตแล้ว1รายนะครับอีก1รายถูกหามส่งโรงพยาบาลในเมืองโคโลราโดนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียหลังสามารถพิชิตสัปดาห์นรกฝึกซ้อมสุดโหดที่ถูกขึ้นชื่อมากที่สุดในโลกนะครับในขณะที่ช่างกล้องมีการจับภาพวาลาดาเมียปูตินแอบงีบนะครับระหว่าง IOC นะครับเปิด IOC ชี้ไม่ใช่ความผิดของตนเองที่ผู้นำรัสเซียไม่สวมหน้ากากนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รอยเตอร์รายงานว่ากรรมการโอลิมปิกสากลของ IOC ล่าสุดผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นแขกตามคำเชิญของหน่วยงานไม่สามารถรับผิดชอบต่อภาพประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินไปมาทั่วนะครับโดยไม่ทำตามมาตรการการสวมหน้ากากกลายเป็นไวรัลทั่วโลกนะครับเห็นผู้นำรัสเซียแอบงีบระหว่างพิธีเปิดท่ามกลางกองทัพรัสเซียพร้อมบุกยูเครนใกล้เต็มร้อยนะครับซึ่งสำนักข่าวเดลิเมของอังกฤษนะทำการโจมตีว่าประธานโอลิมปิกสากลโทมัสบัคนะครับออกมาปฏิเสธเสียงแข็งถึงการที่เห็นผู้นำของรัสเซียนะครับในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งเกมส์ปี2020นะครับสามารถไม่ต้องทำตามกฎโควิด-19ที่เข้มงวดได้ซึ่งการหลับของปูตินน่าสนใจนะฮะหลับในขณะหลับตาในขณะที่ขบวนของยูเครนเดินผ่านนะสวนสนามบริเวณดังกล่าวในขณะที่ข่าวใหญ่ราชวงศ์อังกฤษและควีนเอลิซาเบธต้องการให้เจ้าชายนะครับชาลส์ดำรงตำแหน่งฐานะเป็นราชินีนะครับมินิคามิรานะครับเต็มขั้นเมื่อมกุฎราชกุมารองค์นี้ขึ้นครองราชสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรมีพระหัตถเลขาว่าพระองค์ทรงต้องการให้คามิรานะครับประชายาของมกุฎราชกุมารเจ้าฟ้าชายชาวขึ้นสู่ตำแหน่งราชินีคู่บัลลังก์เมื่อพระราชโอรสองค์โตของพระองค์เสด็จขึ้นครองราชนับเป็นการกำหนดฐานะของพระสุนิสานะครับหรือลูกสะใภ้องค์นี้ให้สถิตอย่างมั่นคงจงตรงใจกลางของพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากที่ครั้งหนึ่งเธอถูกเรียกวิจารณ์ว่าเป็นคนนอกนะครับในพระหัตถราชเลขาหรือจดหมายเนื่องในวาระครบรอบ70ปีแห่งการขึ้นครองราชบัลลังก์ของพระองค์สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธนะครับทรงตรัสว่าวาระโอกาสเช่นนี้ทำให้พระองค์ได้ทรงหยุดพักและพิจารณาถึงความจงรักภักดีและความรักปราบรื้มที่สาธารณชนชาวสหราชอาณาจักรถวายแด่พระองค์นะครับพระองค์ประมุขแห่งสหราชอาณาจักรตรัสว่าพระองค์ทรงคาดหวังว่าเจ้าชายชาวและก็
คาเมรานะครับจะได้รับความสนับสนุนอย่างเดียวกันนี้นะครับเนื่องจากสหราชอาณาจักรมีสตรีขึ้นครองราชในฐานะเป็นองค์ประมุขด้วยดังเช่นนะครับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ดังนั้นตำแหน่งราชินีควีนจึงมีความจำแนกนะครับเป็นราชินีที่ขึ้นครองราชและราชินีพระราชชายานะครับเจ้าฟ้าชายชาวแล้วก็คาเมรานะครับยังคงเป็นคู่รักกันยาวนานได้อภิเษกสมรสกันเมื่อปี2005ในพิธีการแบบไม่มีการประกอบพิธีทางศาสนานะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนกำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ตอนนี้เหยียบหมื่นเข้าไปแล้วนะครับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่รัฐบาลไทยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะให้มีการผ่อนปรนมากขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันนี้ก็มีการสั่งให้มีการเตรียมพร้อมศึกษานะครับเรื่องของการจะเปิดเรียนตามปกตินะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะปิดเทอมแล้วในขณะที่ผมทำคลิปเนี่ยเปิดเรียนตามปกติคงจะไม่มีผลอะไรนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับรัสเซียซึ่งใช้ยูเครนเป็นสมรภูมินะครับเกมขณะนี้สหรัฐอเมริกันยังคงเสียเปรียบนะครับเพราะว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียใช้วิธีการเพิ่มราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะครับส่งผลทำให้ตอนนี้นะครับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกายังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ความกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียกลับกระชับความสัมพันธ์ได้แน่นแฟ้นมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำการเปิดเรียนตามปกติหรือยังนะครับตอนนี้คงยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเรียนตามปกตินะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับบรรดาเด็กแล้วนะครับสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะว่าตอนนี้นะครับมันจะปิดเทอมแล้วเปิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็ให้กระทรวงศึกษาทำการศึกษาว่าจะเปิดเรียนดีหรือไม่ดีนะผมเรียนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ดีหรอกนะครับเพราะว่าเรียนปกติเนี่ยไปก่อนนะครับด้วยการเรียนออนไลน์เนี่ยเพราะว่าอะไรมันจะปิดเทอมแล้วนะเปิดมาก็ไม่กี่วันก็ไม่มีประโยชน์นะครับรออีกทีก็นู่นนะฮะซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเมษาพฤษภาค่อยว่ากันอีกทีเปิดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาน้ำมันราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียนะครับได้มีการจับมือกันเพื่อขึ้นราคาน้ำมันเพื่อเล่นงานฝั่งยุโรปนั่นหมายความว่าประเทศไทยทางออกที่ดีนะครับก็ให้คนกลางที่มีทั้งสองฝ่ายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ไปพบเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานนะครับมกุฎราชกุมารนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียเรื่องของการซื้อน้ำมันโดยตรงนะครับซึ่งโอกาสที่จะทำให้ราคาน้ำมันนั้นได้มาถูกจากผู้ผลิตนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงกว่านะครับการเปิดเรียนก็อย่าเพิ่งเปิดโควิด-19 กำลังระบาดองค์การอนามัยโลกว่าอย่าเพิ่งดรอปลงมานะครับในเรื่องของมาตรการป้องกันหรือว่าการยกเลิกทั้งหมดจะเป็นอันตรายนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
รวมใจละคักละคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันหยัดยืนเพียงข้างคนดีเก่งกล้าทายท้าหนทางแห่งคอรับชันประชาธิปไตยอันมีประมุขเป็นกรมราชันมาเถิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิริไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มาจะต้องทวินเธอทูลชาติศาสตร์กษัตริย์